แพ้7แล้วก็เสมอ8ครั้งนะครับขวาสารวินครับซอโคโลจากเมียนมานี่ฮะ25กับ26ปีนะครับส่วนสูงนี่เท่ากันเลยครับ171ซมเดี๋ยวมาดูนะครับแหมคู่มวยต่างชาติประทะต่างชาติเนี่ยมันทุกสัปดาห์จริงๆครับในคู่เปิดหัวเรียกได้ว่ากระตุ้นดีกรีก่อนนะครับเผาหัวก่อนครับก่อนที่เราจะไปดูคู่สำคัญกันเผาหัวเปิดหัวด้วยความดุดันนะเดี๋ยวดูครับช็อตเด็ดมวยน็อกเกิดไม่เกิดครับแต่ที่นี่ไม่มีประเภทจ้องอยู่แล้วนะครับ มาถึงก็ใส่กันเลยนะครับในแบบฉบับของมวยท่าเชือกในแบบฉบับของไทยไฟท์เลยครับไทยไฟท์ลีกก็เดินทางมาถึงวีคนี้เป็นวีคที่18แล้วนะครับคุณกุ้ยช่ายครับใช่ครับอ่ะนี่ก็นักมวยจากเมียนมานะครับนั่นก็คือซอโคโลส่วนนักมวยจากอิหร่านครับเรซ่ากรรมการวันนี้ครับกรรมการอรุณกุมุทชาติส่วนให้คะแนน3ท่านครับภูกิจพรามประยูนกรรมการถาวรอิงอุบลและกรรมการบุญออนเพ็งบึกเอาละครับแม่คู่นี้จะได้ใช้บริการกรรมการให้คะแนนหรือเปล่าครับแล้วดูวันนี้เนี่ยมีกองเชียร์จากเมียนมามาเยอะเลยนะครับตอนนี้ผมเดินเข้ามาที่บีทแอคทีฟนี่โอ้โหกองเชียร์เขาเยอะมากแม่แต่ว่าตอนนี้นี่เลซ่ามาดุครับเอาละครับแม่เททิ้งลงไปโอ้โหมาถึงก็ไม่มีการพูดพร่ำทำเพลงนะครับเอาใจแฟนๆเลยครับเสียงเชียร์ในเวทีดังมากครับเอาต่อยเข้าไปครับกอดไว้ก่อนรัดไว้ก่อนครับแม่โดนหมัดขอรัดไว้ก่อนแล้วก็นี่ครับพยายามเด้งเข่าคืนไปครับพยายามใช้ความแข็งแกร่งครับทางด้านเลซ่าเดินขยับโอ้โหแหมนี่เตะตัดล่างครับลูกนี้นี่กะได้ห่างไปนิดนึงครับของนายบ้างครับดูความแกร่งกระทากมาตีแหมเลซ่าเนี่ยถือว่าเปิดเกมได้ดีเลยนะครับพยายามชนบวกชนแรกครับแต่ตัวเองก็โดนหมัดเหมือนกันนะครับกอดหน่อยรัดหน่อยแทงได้ทีนึงกรรมการจับแยกครับลุยกันต่อครับบู๊กันต่อสนุกดุเดือดกันต่ออุ้ยหมัดซ้ายมาสักครู่ผู้ชายสอยดาวเจอศอกกลับมาดิโอ้เอาแล้วครับแม่เรียกได้ว่าทะลักความเดือดแล้วนะครับดูจังหวะวงในเด้งตีโอ้โหหมัดนี่อันตรายทั้งคู่ซอนี่ก็หมัดคมครับนี่เป็นฝ่ายเดินเข้าหาบ้างโอ้โหแข้งครับแม่เอาคอรับแล้วก็เททิ้งไปเลยโอ้แกหมายก้านคอเลยครับเรซ่าครับแต่ว่าซอแกบอกไม่เจ็บแล้วก็เททิ้งไปครับอ้าวหมัดซ้ายโดนไม่โดนครับเฉียว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 แต่ก็เสียวนะอ้าวหมัดโอ้ยซอกลับชุนละมุนเหลือเกินผู้ชายหมดตลกหมดแล้วครับแหมทำท่าจะเอ็นไปเอ็นมาแล้วก็ตอนนี้ซอโคโลครับจะกิ้งโคโลหรือเปล่าครับแม่โดนอีกแล้วครับหมัดมาเป็นชุดแล้วเรียบร้อยเลยครับโอ้โหแหมเจอหมัดชุดเข้าไปครับต้องให้กรรมการนับครับกรรมการอรุณนับถึง5แล้วไหวไม่ไหวคือตัวเองยังทำเขาก่อนด้วยนะโอ้โหพอมาโดนแหมเดินเกมรับเกมรุกกลับครับนี่ครับเรียบร้อยไปเลยครับวันนี้วันเกิดใช่ไหมเอาเดี๋ยวดูแหมเจอชุดใหญ่เข้าไปแล้วนะครับ1นับก่อนแต่ว่าใจยังสู้ครับยกนี้พาได้เอาแล้วครับแหมควางจากนาลายไปทีนึงต่อยหมัดอีกครับมาโอ้โหเรียกวัดเลยครับเจอเข่าเด้งไปเด้งมาเลยครับตอนนี้ติดจูเชือกครับต้องบวกครับต้องบวกแบบนี้ครับชีวิตคิดบวกแต่อย่าพูดตัวสรุปนะกัดฟันโต้เลยสิอุ้ยเข่าถึงยอดหน้าไปเลยครับเข่าถึงยอดหน้าไปเลยครับเพื่อสักครู่ครับคุณพระมีอีก10วิหรือเปล่าครับเอ้าพักแป๊บเดียวครับกลับมาที่สังเวียนไทยไฟท์อารีนาครับบีทแอคทีฟไบเทคบุรีแหมดูยกแรกครับเรซ่าถือว่าตั้งเกมได้ก่อนครับจังหวะหัวแข้งคืนมาเนี่ยชุนมุนวุ่นวายก่อนนะครับยกแรกต่างคนต่างแรงดีครับและนี่ครับจังหวะลุกไล่ของเรซ่าจากอิหร่านครับนี่แหมศอกกลับดีว่ามันไม่โดนครับดูว่าแหมไปติดแขนซะมากกว่าต้นนี่เปิดเข็มเข้าหาเข้าก่อนด้วยนะครับซอโคโลครับพยายามต่อยหมัดเข้าไปแต่ว่าพอเรซ่าตั้งลำได้ครับนี่ช็อตนี้ก้านคอแล้วแหมจับได้เททิ้งเลยครับนี่กระซวกขาวงในครับนี่จังหวะเอาตัวรอดแกศอกกลับหลายจังหวะเหมือนกันนะครับก็กะว่าจะพลิกเกมลูกนี้ครับโอ้โหแต่ว่าดูว่าเจอทั้งเข่าเจอทั้งหมัดเนี่ยโดนเข้าไปครับชุดใหญ่ครับล่วงเลยครับนี่ครับจ้วงเข้าหน้าครับขวาเข้าไปอีกทีนึงครับไม่ไหวจริงๆครับแต่ว่าก็พยายามกัดฟันสู้ครับลุกขึ้นมาก็ได้พักให้น้ำแล้วนะเดี๋ยวดูนะครับยก2ไม่ได้หมายความว่ายกแรกเนี่ยคนที่โดนนับจะ
ป็นไปไม่ได้ที่ว่าจะพลิกสถานการณ์กลับมาใช่ครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับกับตรงนี้ครับไทยไฟท์คาดเชื่อแบบนี้ครับพยายามลุยครับอย่างน้อยที่สุดพยายามเรียกนับคืนให้ได้ก่อนนะครับซอโคโลกองเชียร์เพียบด้วยใช่ไหมใช่ครับเตรียมมาฉลองวันเกิดที่นี่ เดี๋ยวดูครับแต่เดเรซ่าเนี่ยดูแล้วยังแข็งแกร่งนะครับเอาครับแม่มัดขวาโอ้โดนหมัดมีอาการหรือเปล่าครับแม่ทำท่าดิ้นเป็นไก่เหมือนกันแม่ทำท่าเต้นเป็นไก่ครับตอนนี้มาครับบุกหนักครับวันนี้นี่วันเกิดด้วยแถมกองเชียร์ยาวล่อลวงอีกแม่เจอเขาตามอีกทีนึงโอ้โหต่อยหมัดได้แกว่งได้อาการนี่แกโอ้โหใส่ยับเหมือนกันนะครับวินาทีทองมาครับแต่ถ้าทำได้ไม่ได้ครับกอดไว้ก่อนครับเทเรซ่าเจอซอโคโลนี่โหบุกหนักเหลือเกินครับมีอีกหมัดหรือเปล่าครับเอาหมัดมาโอเคไปเลยแล้วกันครับอย่างที่บอกไปครับชุนละมุนกันดีเหลือเกินแล้วครับโอ้เริ่มจะลุกช้านะครับโอ้โหเลซ่านี่อย่าลืมนะครับว่ายกแรกนี่ไปเร่งเยอะด้วยเอาครับเป็นเกมของนักมวยเมียนมาแล้วครับซอโคโลเอาครับเริ่มจะกดหนักแล้วครับตอนนี้งานจะมาแล้วครับสำหรับนักชกอิหร่านเต็มใจนะครับอัดเข้าไปเลซ่าแม่แข่งจังหวัดชเวียนยกแรกโดนนับแต่ยกนี้ครับแม่แกคึกเหลือเกินครับซอโคโลเลซ่าเตะขวาไปจับได้จะเทเอาเทไม่ได้ครับขยับเข้ามาหมัดซ้ายหมัดขวาแม่แกวิ่งทนอย่างเดียวเลยครับรายนี้ครับโอ้จังหวะความแม่นนะครับดูแล้วนี่คืออาวุธหนักแรงใช้ได้ครับซอโคโลแต่ว่ายังไม่ค่อยมีเรื่องของอาร์เตมาเตะขาไปเจอหมัดคืนโอ้ตัวเองโดนหมัดนี่ก็มีอาการเหมือนกันนะครับกรรมการเตือนนิดนึงครับอย่าหมุนอย่าหมุนครับเดี๋ยวโดนไททอยเอาครับแม่ตกในสถานการณ์อันตรายครับซอเหมือนจะไปแต่แก้วยังมีหมัดนะครับวิ่งชนต่อครับวิ่งชนต่อครับชนเข้าไปทำหรือชนเข้าไปโดนครับแต่เดี๋ยวดูครับเดินเข้ามาเจาะขาเริ่มฉากแล้วครับเริ่มใช้กลยุทธ์มากขึ้นเจาะไปเจอวิ่งการคอยังไงพยายามจะซ้ำแทงเข้าไปซ้ายเอาจับได้เทเอาตัวรอดไปก่อนครับไม่งั้นเดี๋ยวจะอิ่มเข่านะดูครับจังหวะของเลซ่าเนี่ยดูว่าจะมั่นคงกว่าแต่ว่าลูกเวียงแบบไม่คาดคิดครับของซอโคโลโอ้ยกนี้ครับแม่ผ่านได้อย่างไรครับเอาครับเดี๋ยวพักให้น้ำคู่เดียวกลับมาดูกันต่อครับกับมวยคู่แรกของรายการไทยไฟลีกครับโอ้จังหวะแรกหมัดกันนี่ครับขวานี่นี่เต็มกรามเลยนะครับน้ำลายกระจายเลยครับโอ้โหต่อยนี่เอาซะยืดเลยยืดเลยครับโอ้เกือบจะพลิกได้เหมือนกันนะครับในช่วงต้นๆแต่ว่าลูกนี้ครับเข่าแม่ยังดีว่ามีกาดกันเอาไว้ครับแล้วดูจังหวะปั้มฟัดครับนี่แท็กเลยนะครับแท็กแล้วโอ้เทคดาวลงไปเลยดูครับจังหวะเตะขานี่ทำท่าไม่ดีเหมือนกันครับเรซ่าโอ้แต่นี่วิ่งไปชนต่อครับโอ้วิ่งไปชนเข่าครับออกอาการเลยครับทั้งนั้นซอโคโลโอ้หน้าเราครับเข่าของใครครับแม่มาประทับอยู่ที่หน้าครับเนี่ยพอแกเจอหมัดแกก็แหมถอยกรูดเหมือนกันนะครับจังหวะวิ่งเข้าไปเปิดเกมตลอดแต่ความแม่นยำนะจังหวะยังขาดกันเกินอยู่นะครับนี่จังหวะเข่าลอยนี่ครับกระโดดเตะครับว่าจะไปตั้งแต่ยกแรกนะคู่นี้ตามนี้แต่ว่าตอนนี้เดินทางมาถึงยกที่3แล้วครับมุมดำนี่ซอโคโลนะครับมุมขาวเรซ่าอ้าวแม่ล้มทั้งคู่เลยครับเปิดมาดูกันต่อซอโคโลมีไหมครับอาวุธเด็ดนะต้นน้ำเนี่ยถือว่ารุนแรงครับนี่นะครับไปหมัดขวาโอ้แต่ว่าเจอแข้งครับโอ้แล้วดูเรซ่านี่เขาเรียกว่ายิ่งต่อยยิ่งตัวใหญ่ครับนี่นี่ไม่มั่วครับไม่ค่อยดักจังหวะครับตกฮุกเองกิ้งไปเหมือนกันส่วนซอโคโลครับลักษณะแบบเดิมครับตำราโยนทิ้งไปก่อนครับพยายามจะลุยอย่างเดียวหมัด 1-2 ครับขวาจอดล่างแต่ถ้าโดนหมัดนะแหมเวลาตกหน้าตกตาแหมจะ
ตะเขาครับตัวเองโดนถีบครับล้มล้มก้นจำเป้าไปครับซอโฮโลเรซ่าเรซ่าคอยตั้งคอยตั้งแล้วเสียบครับเจอจอกล่างมาตกออกไปนอกเชือกแล้วหนีกรรมการขวางไว้ก่อนแหมยกนี้นี่เรซ่าไม่มั่วครับออกมาเน้นๆดูแล้วเลือกเอาครับนี่ครับไม่เข้าไปตะลุมบอลด้วยนะครับนี่เรียกได้ว่าเป็นเกมยาวโอ้ต่างคนต่างศอกแม่ต่างคนต่างหมุนครับใจเดียวกันโอ้เดี๋ยวที่เราเห็นนี่เลซ่าเนี่ยเข้ากว่านะครับแทงขวาอีกทีนึงอ่ะมุดเข้ามาอีกแล้วมุดมุดเข้ามาอีกแล้วโอ้มุดแบบนี้นี่ไม่รู้ว่าต้องการอะไรกันแน่นะครับทางด้านซอโคโลเหมือนจะทิ้งเปลี่ยวเลยครับแกวิ่งเข้าชนอย่างเดียวครับซอโคโลปัดขวามาพยายามจะต่อยคืนเหมือนกันครับเอาเสียบแล้วกันเสียบอีกทีเอาครึ่งแข้งครึ่งเข่าขวาเตะเจาะล่างไม่โดนครับคุณจะสู้รู้ทันหลบได้เอาเตะเจาะขึ้นมาเลซ่าว่าไงพักเหนื่อยแป๊บนึงแล้วใส่กันต่อครับแล้วใส่กันต่อปัดขวาอย่าได้เหน็ดอย่าได้เหนื่อยมันโอ้เลซ่านี่ยกนี้ถือว่ามาแบบสุขุมขึ้นแล้วครับแต่ก็ต้องระวังนะครับเอาแล้วครับแม่ปักเข่าไปอีกโอ้ดูเหมือนจะใช้พละกำลังจนเกลี้ยงขังแล้วครับซอโคโลจะมีไหมครับหมัดปฏิหารอาวุธเด็ดดูครับแววตานี่ยังมุ่งมั่นครับยังสู้อยู่แม่ว่าไปเน้นเททิ้งซะแล้วครับโอ้อย่าลืมนะครับมวยเลดเวย์นี่คือครบยกนี่เสมอกันแล้วมวยไทยจะมีการตัดสินนะครับเดี๋ยวว่ามวยคาดเชื่อก็เช่นกันครับโอ้ยโดนเข่าอีกแม่ล้มลุกคุกคานกันไปต็อกสุดท้ายครับขออีกเลือกละกันครับหมดยกสุดท้ายนะครับสู้กันสุดมันเลยครับทั้งซอโกโลและก็เรซ่าโมกัสดาซี่ครับเรียนมากับเยรานครับดูภาพช้าหน่อยนะครับคู่แรกคู่เปิดของเราครับจังหวะเดินเข้าไปเตะขวาครับแล้วกันนี่โดนถีบสกัดมาอุ้ยหมัดซ้ายครับแม่เสยเข้าไปที่ยางกันฟันเลยนะครับมั่นเหลือเกินในจังหวะเตะเจาะล่างครับแต่ตัวเองก็แม่โดนเสียหลักคนจำเป้าเหมือนกันนะครับดูจังหวะกระทุ้งเข่าครับแม่พอแกขึ้นคอได้ชวนคู่ชกไปไหนไปหมดเลยแต่ตอนนี้ผมก็ได้ผลตบมาออกนอกเชือกตอกกลับทั้งคู่ครับแม่แต่ดูของเรซ่าครับเข้ากว่าครับหมัดขวาหมัดนี้ครับเอาซะหน้าสะบัดหน้าสายเหมือนกันนะครับจังหวะเดินเข้าไปจะตบสักทีอ้าวไม่โดนและผลการตัดสินสำหรับคู่นี้ครับ The winner is White Corner Reza from Iran ครับเป็นเรซ่าโมกัสดาซี่ครับเป็นฝ่ายชนะไปเดี๋ยวเราพักคู่เดียวกลับมาพิกัด69 กิโลกรัมคาดเชือกมันเหมือนเดิม